น้องปีใหม่อยากให้แม่แอปมีความสุขค่ะแอปไม่ง้อทุนของใครต้องบอกว่าสำหรับสาวแอปทักษะออนทุกคนรู้จักกันดีค่ะเธอมีความสวยที่เพรียบพร้อมมากๆหนุ่มๆเองก็หมายปองนะคะโดยเขาเองแยกกันกับอดีตสามีอย่างสมการเตชะนรงค์แล้วแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใหม่ด้วยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลบุตรสาวเพียงคนเดียวได้อย่างดีมากๆเธอสามารถทำทุกอย่างออกมาได้อย่างดีก็กลายเป็นที่ยอมรับและที่ชื่นชอบของใครหลายคนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในความโสดแน่นอนว่าเขาก็ย่อมมีชายหนุ่มเข้ามารายล้อมนะคะแล้วก็แน่นอนความเนื้อหอมของเธอทำให้มีข่าวว่าถูกผู้ชายที่มีฐานะรายหนึ่งค่ะเข้ามาขอเลี้ยงดูพร้อมจะให้ทุนใช้เปล่ามากถึง7หลักกันเลยทีเดียวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ก็เป็นเพียงข่าวที่ออกมาเท่านั้นนะคะเพราะแม่แอปเองเนี่ยแค่ทำงานในวงการออกมางานไม่กี่ครั้งเธอก็สามารถรับผลตอบแทนได้มากเลยค่ะจ้าตัวนี้ก็ออกมาร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการดังเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยสาวๆนะคะหลายคนเองอาจจะไม่ทราบว่าเธอเนี่ยเคยเป็นนักซิ่งมาก่อนด้วยหลังจากมีน้องก็อยู่เรียบง่ายต้องหมั่นดูแลสุขภาพความคิดหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเลยทำให้หยุดทุกอย่างจริงๆวางตัวไม่ถูกด้วยนะว่าจะเลี้ยงน้องยังไงสุดท้ายก็ทำได้พอมีน้องเองรู้เลยว่าไม่มีอะไรใหญ่ไปเท่าบุตรแล้วเขาทำให้เราคิดบวกมากขึ้นรู้จักใช้ชีวิตดีกว่าเดิมอยากจะให้ปีใหม่เองเติบโตเป็นคนดีความรักครั้งใหม่เธอเองยังไม่พร้อมเปิดใจแม้ว่าปีใหม่เองจะยินดีให้แม่มีแฟนก็ตามคนรอบข้างเนี่ยหวังอยากให้แอปเจอรักดีๆแต่ดูคงจะอีกนานนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แม่แอปเปิดเผยค่ะ